มือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมันหาคำตอบเอาเองละกันแต่ตัวฉันไม่แคร์หากใช้สมองสักสายแล้วมองในความเป็นจริงก็ดูไม่เหมาะไม่ควรสักอย่างหากใช้สมองสิกว่าใช่เพียงจินตนาการก็ยังมีแรงจะฝันต่อไว้เหตุผลที่คนหนึ่งจะรักคงไม่ต้องมากมายนักแค่เรารู้จักฟังเสียงของหัวใจฉันนั้นพบคำตอบว่าเพราะอะไรหมดทั้งใจจึงมีเพียงเธอไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตาตาให้หัวใจมันหวั่นไหวแบบว่าเห็นหน้าเธอเมื่อไรเป็นต้องกลับไปนอนเพ้อก็ไม่รู้ทำไมเธอน่ารักจังแต่ที่รู้คือฉันกำลังรักเธอเหตุผลที่ฉันละมาคือเธอโดนใจคงไม่ต้องมากมายนักแค่เรารู้จักฟังเสียงของหัวใจฉันนั้นพบคำตอบว่าเพราะอะไรหมดทั้งใจจึงมีเพียงเธอไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตาพาให้หัวใจมันหวั่นไหวแต่ว่าเห็นหน้าเธอเมื่อไรเป็นต้องกลับไปนอนเพ้อก็ไม่รู้ทำไมเธอน่ารักจังแต่ที่รู้คือฉันกำลังรักเธอเหตุผลที่ฉันละเมอคือเธอโดนใจไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตาตายหัวใจมันหวั่นไหวแบบว่าเห็นหน้าเธอเมื่อไรเป็นต้องกลับไปนอนเพ้อก็ไม่รู้ทำไมเธอน่ารักจังแต่ที่รู้คือฉันกำลังรักเธอเหตุผลที่ฉันละเมอคือเธอโดนใจนี่ก็วันดีของเพื่อนนะครับก็อยากจะอวยพรว่าขอมีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจเพราะว่าเจ้าสาวคนนี้ก็ทําให้เพื่อนผมมีความมุ่งมั่นในการทํางานสามารถเก็บเงินเก็บทองขอสาวได้ก็หวังว่าชีวิตนี้คงจะประสบความสําเร็จอีกมากยิ่งขึ้นไปก็ขอประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมีลูกที่น่ารักออกมาในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับอาขอให้หลานทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญอยู่กันจนแก่เฒ่านะลูกนะทำอะไรขอให้เจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นนะลูกนะมีความสุขมากๆค่ะลูกคบกันมา4ปีเกือบจะ5ปีแล้วค่ะอยู่ในสายตาตลอดค่ะก็เขาแอบไปคบกันตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าค่ะมาเจอกันอีกทีก็เป็นแฟนกันแล้วค่ะไม่ เขาฝันว่าเขาหอมแก้มกันไม่ใช่หรอเออก็ขอให้เกดกับโจรักกันนานๆอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าอย่าทะเลาะกันอย่าเหวี่ยงใส่โจ้ใจเย็นๆนะคะคุณเพื่อนก็ขอให้เกดกับโจ้นะคะรักกันรักกันที่เหมือนกับวันแรกที่รักกันนะคะแล้วก็ขอให้เกดเบาอารมณ์ลงนิดนึงนะคะสงสารโจ้บ้างนะคะแล้วก็ขอให้โจ้น่ารักอย่างนี้กับเกดตลอดไปค่ะ